ครั้งนี้ยังอยู่กันที่ปั้นเทียนอินเจเนียริ่งของอาจารย์ลูกหมีกันนะครับได้เห็นการกัดนัดหกเหลี่ยมอย่างง่ายด้วยเครื่องเฟสหรือเครื่องปาดครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิควิดีโอกันนะครับว่าไม่ยุ่งยากซับซ้อนเลยทำจิกง่ายๆก็สามารถกัดตัวนัดหกเหลี่ยมกันได้แล้วต้องหลดวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคอะไรกันครับวันนี้เราจะมากัดเป็นหัวนัดหกเหลี่ยมครับอ๋อเราต้องการกัดเป็นหกเหลี่ยมตัวชิ้นงานเป็นก้อนกลมเป็นก้อนกลมเขาเขาเป็นก้อนกลมอันนี้ถึงได้ขนาดนะครับถึงได้ขนาดแล้วเราจะมากัดเป็นหัวนัดหกเหลี่ยมเป็นหัวนัดหกเหลี่ยมใช้เครื่องอะไรครับใช้มิลลิ่งครับมิลลิ่งเฟสแผ่นลูกธรรมดาว่าจะทำยังไงถึงจะได้เป็นหกเหลี่ยมนะครับเราขั้นตอนแรกต้องทำยังไงครับดูหักหักลบเนี่ยครับในวิเตอร์ต้อง60แต่เขาต้องการหน้าเหลี่ยมมัน54ก็ลบกับ60มันเป็น66แล้วลงข้างละ3ครับ3 2เพราะงั้นเราบาดผิวบนลงไป3มิลนะครับแตะเซตสูงก่อนใช่ไหมครับผมรอบละ2มิลแล้วเครื่องเฟสที่กินหนาได้กินหนาได้2มิลครับก็ป้อนไปนะครับไป2มิลครับแล้วก็กัดต้องเสร็จนิดนึงครับครับปัด3มิลแล้วครับตอนนี้2มิลแล้วเหลืออีกมิลนึงเหลืออีกมิลนึงปอดไหลปื้ดอีกหนึ่งมิลนี่ก็จะได้ผิวสำเร็จเลยครับเป็นหน้าครับครับอันนี้เป็นชิ้นงานครับชิ้นงานก็จะได้เหลี่ยมหนึ่งหน้าแล้วครับครับผมเดี๋ยวผมเบรกเดี๋ยวไว้เดี๋ยวต่อหน้างานที่ได้จะด้านแรกจะได้แบบนี้ขึ้นมาได้ครับนี่ก็ฝันหน้าตรงข้ามครับหน้าตรงข้ามก็วางบนครับบนแท่งกระดาษวางขึ้นแท่งกระดาษที่อยู่บนพื้นปากกาปกติครับผมสองหน้าแรกเนี่ยจะไม่ได้ยิ่งยากอะไรก็ถือว่าเป็นปกติแล้วจะดูว่าไอตอนเอียงหน้าที่สามหน้าที่สี่เนี่ยเราจะทำมันยังไงครับผมนี่ก็ลงจากสเกลเดิมนะครับลงไปสามมิลลงจากสเกลเดิมเดี๋ยวเดินลงไปสามมิลครับสามเลยหรือสองบวกหนึ่งครับลงไปสองแล้วบวกหนึ่งลงไปสองครับจากสเกลเดิมหนึ่งมิลหนึ่งมิลครับผ่านแล้วเดี๋ยวมาเช็คขนาดครับขนาดต้องได้ประมาณ54ติดลบนิดนิดก็ติดลบครับก็ติดลบเพราะว่าต้องใส่กระแตใส่กระแตครับปัญหาครับเนี่ยครับเป็นลูกจุดหนึ่งครับแล้วจุดหนึ่งถือว่าโอเคเอาโอเคครับต่อไปหน้าต่อไปครับต่อไปหน้าที่สามนะครับเป็นหน้าอีเงียงเราจะทำยังไงครับมีคอนเซ็ปต์ครับนี่ครับความพิเศษเป็นตัวนี้นะครับบล็อกเอียงครับบล็อกเอียง60องศาตัวนี้ครับ60องศาถ้าจับจะทำยังไงครับท่านี้ครับวางท่านี้ครับปัดแล้วถ้าจับก็คือให้หน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมนี้สัมผัสกับหน้านี้ครับครับหน้าขนาดรองเอียงนี้สัมผัสกับนี่เลยครับเราต้องคำนวณมุมให้ดีแล้วก็ทำไอ้ตัวตัวนี้ขึ้นมาตัวจิ๊กให้ได้มุมที่เราต้องการครับผมตอนนี้เป็นมุมเท่าไหร่ครับถ้าเป็นมุมกว้างเลยเป็นมุม60ครับ60 360ครับลองวิธีจับปั๊บนะครับเราก็วางไว้บนการเดิมเอาผิวหน้าผิวหลับแนบกระบี่ปากกาปั๊บอันนี้ก็ได้ขั้นที่3นะครับโอเคก็เอาจิกออกปั๊บแล้วเริ่มกัดด้วยกระบวนการปกติครับผมคือจากเมื่อกี้เราลงไปใช่ครับลงไปแล้ว6ถอยหลังกลับมาแล้วถอยหลังกลับไปถอยหลังกลับไปเริ่มถอยกลับไป4แล้วกลับปาดไป3มิลครับต้องหน้าสปูลแนบอยู่ตลอดครับแนบล่างอยู่ตลอดเพราะนั้นสงสัยว่าทำไมถึงไม่วัดเลยเพราะว่าเราทำเป็นประกาศเลยเด็ดไปแล้วตอนนี้เท่ากับกินจากผิวบน2มิลตัวขั้นเลยครับเ
ีก1มิลก็จะทำเหมือนกับด้านที่2ใช่ครับด้านที่4นี่เอกแบบนะครับเราจะไม่กัดพัฒนาขนาดเราจะกัดต่ออย่างนี้เลยต่อเป็นมุมนี้แทนกัดต่อกัดเป็นวนเลยนี้ได้ก็โดยใช้จิ๊กตัวเดินมาตลอดตัว5ก็จะเป็น2ตัว5เอาฮะใช่ตอนนี้โอเคไปด้านนี้มาด้านนี้ปั๊บโอเคมันก็ลงต่อเดิมไปไม่ลงต่อแต่เดินลงอีก2เมตรที่2มีก่อนต้องชิวแล้วมีด้านไหนบ้างครับมี1 2 3 4จะเป็น5คู่นะครับต่อไปก็นี่ครับเหลือด้านตรง5ด้านนี้ครับ5กับ6เดี๋ยวก็ใช้คลิกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมเบรกก็คือทำเหมือนกับที่ผ่านมาครับเดี๋ยวมาดูตังจะว่าหน้าตัดเป็นยังไงเดี๋ยวเอาเบรกไปดีตอนนี้ก็จัดหน้าที่6เสร็จแล้วมาดูครับหน้าตามันเป็นยังไงครับหลังจากสำเร็จแล้วนี่ครับครับดูเทียบเทียมนะครับได้ทั้งหมด6ด้าน6ด้าน6ด้านอันนี้ก็ไปเจาะรูแล้วแต่เลยไปเจาะรูทำเกลียวอะไรกันตามแบบในขั้นตอนต่อไปนะครับโอเคตอนนี้ขอดูชิ้นงานใกล้ๆนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นหกเหลี่ยมนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณช่างโลดมากนะครับที่ให้คำแนะนำขอบคุณครับและครั้งนี้ก็ขอขอบคุณช่างโลดแล้วก็อาจารย์ลูกหมีนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูลในการถ่ายทำมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆชาวช่างกลโรงงานได้รับทราบกัน